การเสพสื่อโซเชียลมีเดียนั้นมีความสำคัญมากน้อยเพียงไหนการบริโภคสื่อโดยมีความตระหนักและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญเพื่อพัฒนามุมมองที่ครอบคลุมและหลีกเลี่ยงการได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่เอียงหรือความรู้ที่ผิดเพี้ยนต่อไปนี้คือ5หัวข้อที่ควรพิจารณาเมื่อมีการบริโภคสื่อโดยมีการตระหนักและวิเคราะห์ 1. การประเมินแหล่งที่มาประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาแหล่งที่มามีชื่อเสียงหรือรู้จักเป็นของความถูกต้องหรือไม่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือหลายแห่ง 2. การรู้เทคนิคในการทำสื่อเข้าใจเทคนิคสื่อทำความรู้จักกับเทคนิคสื่อที่พบบ่อยเช่นเอฟเฟกต์เพื่อให้เกิดการกระตุ้นทางอารมณ์ของผู้ชมวิเคราะห์ภาพตรวจสอบภาพวิดีโอและกราฟิกเป็นการวิจารณ์เพื่อรู้ว่าถูกนำออกมาจากบริบทหรือถูกแก้ไขเพื่อสื่อความหมายบางประการตรวจสอบคำอ้างอิงใช้เครื่องมือตรวจสอบข้อความเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อความ 3. การอ่านความหมายในบริบทเข้าใจบริบทพิจารณาบริบทที่สื่อถูกนำเสนอเพื่อเข้าใจความหมายที่สื่อต้องการจะให้ผู้ชมได้เข้าใจ 4. การวางตัวเป็นกลางไม่ลำเอียงมองสื่อด้วยมุมมองหลายมุมมองค้นหาแหล่งที่มาที่หลากหลายบริโภคสื่อจากมุมมองต่างๆฟังอย่างใจเย็นมีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่ท้าทายความคิดเดิมเพื่อกระตุ้นการคิดอย่างมีเหตุผลและมุมมองที่ครอบคลุมของหัวข้อต่างๆ 5. ผลกระทบของสื่อและผลเสียพิจารณาต่อความตอบสนองทางอารมณ์ตระหนักถึงความตอบสนองทางอารมณ์ของคุณต่อสื่อและ2ความเป็นไปได้ที่เป็นไปได้ที่จะถูกแปลงเป็นสถานการณ์ในการกระตุ้นความตอบสนองเฉพาะทั้งนี้การบริโภคสื่อนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะเข้าใจเพื่อให้รู้ทันต่อโลกและป้องกันข่าวลือปลอมส่งผลให้เกิดผลเสียต่อสังคม